สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เปี๊ยกสวัสดีค่ะพี่โดสวัสดีค่ะพี่ยาน้องยาแล้วก็น้องแดงนะคะวันนี้มาเจอพี่เปี๊ยกอีกแล้วนะคะพี่เปี๊ยกคะหันหน้าทางนี้ค่ะพี่ครับเดี๋ยวพี่เปี๊ยกแนะนำตัวเองอีกครั้งนึงค่ะว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนคะพี่เปี๊ยกครับอยู่บางเลอยู่บ้านเลขที่82หมู่8ค่ะตำบลบางภาษีอำเภอเมืองนครปฐมค่ะบางเลนครับใช่มั้ยคะค่ะดิฉันพนีโรจนะเบญจกุลนะคะผู้บริหารบริษัทรูฟออนไลน์ประธานอยู่บางบัวทองนนทบุรีตลิ่งชันยาวไปเลยค่ะกรุงเทพพร้อมขับนี่ค่ะคนนี้ด้วยค่ะไปไหนไปกันเราไปกันเป็นหมู่คณะค่ะแนะนำตัวเองด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอ๋ระดาวันนะคะเป็นผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไลฟ์นะคะก็จะมีสาขาที่สาทรค่ะถ้าเป็นพนมทวนเมืองกาฬแล้วก็ศรีสวัสดิ์ค่ะค่ะค่ะพัชยาตนุพงศ์ค่ะอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะหนองคายค่ะสุมาลีสวัสดิ์รักค่ะศูนย์อำเภอเมืองปทุมธานีค่ะค่ะนะคะวันนี้พี่นกพาเรามาเยี่ยมพี่เปี๊ยกอีกรอบหนึ่งใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาให้ท่านผู้ชมมาพบกับแปลงข้างหลังคือแปลงเขาเรียกอะไรนะคะพี่เปี๊ยกบุ้งขาวครับผักบุ้งขาวนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูผักบุ้งขาวกันเลยนะคะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเปี๊ยกบอกว่างามโคตรและงามมากและเก็บขายได้นู่นพี่เปี๊ยกอธิบายให้เราฟังหน่อยค่ะว่าตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนู้นน่ะประมาณกี่ไร่คะพี่เปี๊ยกประมาณ12ไร่ครับโอเค12ไร่เด็กๆเห็นมั้ยคะพี่ยังไงทํายังไงเนี่ยวันเหรอคะประมาณ7วันครั้งฮะ7วันคือ7วันก็จะวนมาเก็บอีกรอบนึงคือ12ไร่เนี่ยเก็บครั้งละ12ไร่หรือทุกวันแบ่งไปล็อกละ3ไร่3ไร่อะไรอย่างงี้พี่คือเก็บไปเรื่อยๆนะฮะคือไร่เก็บไปเรื่อยๆวันไหนเสร็จตรงไหนก็หยุดเสร็จยาวไปทั้งหมดเลยเสร็จครั้งนึงเนี่ยมันก็ประมาณ7วันก็จะกลับมาเก็บวนที่เดิมอีกทีนึงอ๋อวนทุกๆ7วันเก็บครั้งนึงหมายความว่าเค้าเรียกว่าเป็นมีดน่ะนะเก็บครั้งนึงทั้งแปลงเนี่ยเค้าเรียกมีด1 1มีดฮะเก็บไป7วันก็วนใหม่อีกรอบนึงก็เป็นมีด2ครับต่อการดำไปหนึ่งครั้งนี่เก็บได้กี่มีดกี่มีดประมาณถ้ารักษาดีๆก็ถึง4เดือนเป็นแขนงอันเนี้ยโอ้เขาจะใช้นุ่นวลายอะไรฉีดอ่ะเขาจะแตกแขนงก่อนเขาแตกแขนงปุ๊บ20วันเราขึ้นน้ำเลยอ๋อ20วันนี้เราขึ้นน้ำขึ้นน้ำแล้วเราใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดนุ่นวลายอ่ะอ๋อก็จะแตกมาเป็นสภาพเนี้ยโอ้แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะปล่อยน้ำอ่ะก็20วันปล่อยน้ำขึ้น20วันปล่อยน้ำขึ้นได้เลยอันนี้ก็คือจะใส่ปุ๋ยละแต่ว่าผักบุ้งได้ผลดีค่ะค่ะพี่เปี๊ยกคะอธิบายให้เราฟังหน่อยว่าพี่เปี๊ยกเนี่ยดูแลรักษายังไงคะผักบุ้งขาวที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยคะพี่ก็ใช้นุชฟอร์ไลท์ใช้นุชฟอร์ไลท์3ตัวแบบเนี้ยฮะถ้าหากว่าเวลามีแมลงลงก็เอายาฆ่าแมลงแจมไปหน่อยแจมไปนิดนึงครับแล้วฉีดทุกกี่วันพี่ก็เวลาเก็บครั้งนึงก็ฉีดครั้งนึงเก็บครั้งนึงก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งอ่ะกินเหที่พี่เปียบอกว่า7วันครั้งนึงก็พอเก็บปั๊บก็ฉีดครับใช่ใช่มั้ยคะฮะค่ะแล้วพี่ใช้ปริมาณการใช้นูดฟอร์ไลท์ที่พี่บอกประมาณเท่าไหร่คะใช้สูตรไหนเท่าไหร่คะเนี่ยก็ใช้เหมือนไหนเนาะนี่ค่ะสูตร1ใช้สูตร1กับเดี๋ยวเลยค่ะเคลากรใช่มั้ยคะครับใช้ปริมาณเท่าไหร่คะก็สูตร1 5 cc แล้วเคลาโกน5 cc เคลาโก5 cc ก็ผสมรวมกันเลยแล้วใช้แล้วคลุกปุ๋ยมั้ยคะใช่ครับใช้ประมาณเท่าไหร่คะ25กรัมต่อน้ํา20ลิตรครับก็คือสรุปแล้วคือพี่เปี๊ยกเขาใช้สูตร1เคลาเนี่ยอย่างละ5 cc ต่อน้ํา20ลิตรผสมรวมกับตัวคลุกปุ๋ยก็ประมาณ25กรัมนะคะต่อน้ํา20ลิตรผสมรวมกันแล้วก็พ่นฉีดที่เปี๊ยกบอกว่าเมื่อกี้บอกว่ายอดอวบยอดอวบแล้วก็ดูสึกเก็บง่ายเด็ดง่ายมันดังเพราะเพราะเป็นไงคะเวลาเด็ดอ่ะมันกรอบมันกรอบจากการที่พี่เปี๊ยกทำผักบุ้งขาวนะพี่เปี๊ยกรู้สึกยังไงคะพี่ได้ข่าวว่าพี่เปี๊ยกเนี่ยทำเนี่ยนี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะนี่เพิ่งครั้งแรกครับค่ะเพิ่งครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเก็บไปครั้งแรกเหมือนกันก็เท่าที่ดูจากคนอื่นแล้วเขาบอกว่าถือว่าใช้ได้ดีดีเปิดแรกนี่มีดแรกนี่ยอดสวยทีเดียวแหละฮะยอดสวยแล้วนี่เก็บมากี่ยอดแล้วเก็บมากี่มีดแล้วคะเพิ่งมีดเดียวทั้งมีดเดียวมีดเดียวเองแล้วเก็บมาเนี่ยรู้สึกเขาบอกว่ายอดดีใช้ได้เลยนี่แค่ครั้งแรกนะคะใช่ไหมที่ปลูกอ่ะใช่ฮะใช่แล้วบุ้งดียังไม่ถึงวันนี้เพิ่งครบเดือนมาเนี่ยครับเดือนวันนี้พอครบเดือนก็คือเหมือนกับได้เก็บแล้วเนาะ
ทีนี้ตามปกติส่วนใหญ่ไอ้ผักบุ้งพวกนี้ค่ะมันปลูกนานไหมคะกว่าจะได้เก็บพี่เปียงใช้เวลากี่เดือนถ้าเป็นหน้าหนาวจะเดือนกว่านะแต่ถ้าหน้าธรรมดานี้เดือนเดียวฮะประมาณเดือนนึงแต่ว่าเท่าที่หนูดูเมื่อกี้เนี้ยกับคุยกับคนที่เก็บอ่ะเขาบอกว่ายอดของพี่อ่ะมันอวบแล้วก็มันนิ่มมันเปาะพี่มันเหมือนสาวอวบอ่ะขบเพาะดึงพลอกพลอกพลอกเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าพี่มันเดินดังพลอกพลอกพลอกเขาก็บอกว่าขาวอวบมันนะไม่เชื่อพี่แกไปเด็ดมาในขาอวบเป็นไงพี่ลองเด็ดให้เราดูได้ไหมคะไหนลองไปเลยค่ะเนี่ยจะติดเนี่ยหนูช่วยจับอ่ะมันขบเพาะโอ้ยมันขบเพาะยังไงคะพี่มันขาวอวบขาวอวบเอาขาอวบให้น้องหน่อยพี่เอาขาอวบอย่างนั้นละค่ะผักบุ้งหนูชอบค่ะตาหวานน้องเฮตาหวานน้องยาแดงเก็บมาตาหวานเพิ่มสิค่ะดังเพื่อโหนี่ละค่ะโหนี่ค่ะลองหักให้ดูสิคะอ่ะลองจับมือน้องค่ะพี่ตายเลิศค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมขาอวบนะคะพี่นกนี่เอทำให้ดูนะคะนี่ท่านผู้ชมดูนะคะเสียงนะคะเสียงโอ้ปะเลิศนะคะยอดอวบมากอ่ะใหญ่พอๆนิ้วโป้งหนูเลยนะพี่ถ้าได้รับประทานกับอะไรนะเย็นต้าโฟก็จะอร่อยมากค่ะอร่อยเลิศนะคะไหนนี่คืออยากให้พี่เปี๊ยกพูดถึงความประทับใจนะคะว่าที่ไม่เคยทำก็ทำได้เนี่ยด้วยผิดพันธ์ของนุชฟอร์ไลฟ์พี่ประทับใจไงบ้างคะพี่บอกให้ท่านผู้ชมฟังสั้นๆให้เข้าใจว่าอยากจะทำที่ไม่เป็นเลยเนี่ยเราสามารถทำได้ด้วยการอาศัยนุชฟอร์ไลฟ์นุชฟอร์ไลฟ์พี่จะชวนเขาใช้ทำไงดีใช้เหมือนพี่จะพูดไงดีเชิญชวนให้น้องหน่อยยังไงดีมันดีอะไรอย่างงี้พี่ก็เล่าไปตามความจริงพี่อ่ะก็ใช้แล้วคือพวกยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องไปใช้บ่อยนะฮะคือฉีดไปครั้งเดียวเนี่ยพวกแมลงพวกหนอนก็แลดูไม่มารบกวนแสดงว่าสิ่งที่พี่เปียกประทับใจคือว่าพอใช้ผลิตภัณฑ์ของนูดฟอร์ไลท์เราเนี้ยนอกเหนือจากที่ว่ายอดอวบเก็บง่ายแล้วเนี่ยยังประทับใจในส่วนของเรื่องยาฆ่าแมลงที่ลดลงใช่ใช่พี่เลยประทับใจเรื่องนี้ผมจะแล้วถ้าวันนี้ค่ะพี่มีคนที่แบบเขาสนใจอยากจะปลูกผักบุ้งขาวเหมือนพี่อ่ะหรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องโรคหรือแมลงรบกวนเขาอยากโทรหาพี่เปียกอ่ะขอเบอร์พี่เปียกหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะศูนย์แปดสามครับ083ค่ะ1219236ครับ1219236 1219236ค่ะนะคะนี่เป็นเบอร์พี่เปียกเขาเผื่อพวกพี่ที่ปลูกผักบุ้งอยากจะเห็นใช่ค่ะทีนี้ถ้าเบอร์พี่นกล่ะคะค่ะถ้าติดต่อทีมงานเรานะคะก็พนีโรจนะเบญจกุลนะคะเบอร์0959295998ค่ะค่ะน้องเอ๋ล่ะคะเบอร์ค่ะเบอร์เอ๋นะคะ095ค่ะ9295899ค่ะเราจะคือกันอีสานค่ะอีสานค่ะน้องคายนะคะพัชยาค่ะ0959295890ค่ะค่ะปทุมธานีนะคะ0959295863ค่ะผักบุ้งนะคะผักบุ้งเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็ยังยืนยันนะคะด้วยความที่เราหลายๆคนได้พบเพื่อนเกษตรมาตลอดนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์เนี่ยนอกจากจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วเนี่ยยังทําให้ท่านนะคะไม่ต้องมายุ่งกับพวกเคมีต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพบกันใหม่เทปหน้าค่ะวันนี้เราทั้ง5คนนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณพี่แนนซี่ด้วยค่ะที่วันนี้นะคะสละเวลามาถ่ายภาพสวยๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ